if you need any outfitting supplies, I do my best to provide them. มันขายได้เฉพาะบางอย่างไม่ใช่เออก็นั่นแหละเฉพาะบางอย่างก็ดูกันขายพวกนี้ไงขายยายายายนั่นไม่อยากขายเอ้ยมึงขายยาวัตถุดิบขายยายนั่นไปยาที่เรากินยาที่มันเป็นพีทอ่ะแม่งเควสเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีภารกิจอีกนี่วะที่ว่าเราไปเอายาพิษมาใส่อะไรให้มันกินยาพิษเหรอเหมือนเคยทำไปแล้วเอาดูมันเด็ดทำท่าอะไรของมันตั้งแต่เดินมาแล้วเนี่ยดูมันเด็ดกอดกันแล้วเหรอจะกอดจังจักรจังจูบหายแล้วโอ้ยอะไรไม่รู้ไม่ขายอ่ะไม่ขายขายไหมอ่ะขายดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยฮะไอที่มันสะพายมาจากไหนอ่ะมันมากับตัวมันอยู่แล้วฮะไม่มันติดกับตัวมาอยู่แล้วไอเนี่ยแหละที่ว่าไอภารกิจที่เข้าไปในป้อมไอเนี่ยมันมีไอเนี่ยอยู่อ่ะอันเหรอเออไอป้อมที่มันเป็นเครื่องจักรของคำอ่ะก็นั่นแหละถ้ำนั่นแหละเหรออ้าวมันหยิบมาเองเหรอไอนี่มันเอาลายแทงมาทำไมเนี่ยอ้าวไม่รู้ถ้าทำภารกิจนั้นอยู่แล้วมันไอเนี่ยไงคืองงว่าไปไงต่อไม่รู้มันไปตรงไขกุญแจอะไรไม่รู้อ่ะดูใน YouTube แบบหูโคตรงงเลยไปกดสวิชเล่นเปลี่ยนลำแสงนิ่งมันอยู่นั่นน่ะใช่เครื่องที่เป็นกลมๆป่ะเออนั่นแหละบะนั่นแหละตอนแรกว่าหาของไม่เจอสรุปมันของอยู่กับมันเหรอเออน่ะไอ้ที่สะพายอยู่อ่ะแล้วส่งบ้านก่อนเดี๋ยวมึงเจอกันเดี๋ยวมึง แล้วคือยังไขไม่ได้ไงมันคืออะไรลงไปใต้ดินยังฮะลงไปใต้ดินยังใต้ดินที่ไหนใต้ดินเนี่ยใต้ดินสกายลินเนี่ยยังเป็นเมืองใต้ดินนะยังต้องเลเวลเท่าไหร่ตอนนั้นเลเวล89ลงไปอ่ะต้องเลเวลนั้นจริงๆนะถ้าลงไปตายนะเลเวล20เนี่ยไม่หาที่ขายของยากจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยทางลงเมืองมันอยู่ไอเนี่ยมันอยู่ที่เมืองอะไรวะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเล่นนานแล้วไม่มันที่ขายของมันอยู่ไหนเนี่ยสกายริมนั่งเล่นมาปีนึงรู้หมดเลยรู้ไส้รู้พุงมันหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ร้านขายของอยู่ไหนวะร้านขายของเหรอไม่ร้านขายดาบอะรู้สึกว่าเมืองใกล้ตรงนั้นไงที่มันตีดาบมันไม่มีเหรอไหนอะร้านนี้มันไม่ค่อยมันนี่มันโรงแรมจะบอกไม่มีอ่ะรู้สึกจะไม่มีกังหันน้ำอ่ะไปยังตรงที่มันมีกังหันอ่ะเดินสรุปในตอนนี้มีแต่เดินเฮ้ยรู้สึกว่าเมืองนี้มันไม่มีนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีจะได้มันมีแต่พูดโรงแรมกับอะไรไม่รู้กันจะได้กระโดดกลับโดดไปไหนอ่ะโดดกลับบ้านอ๋อเอาของไม่เก็บไม่ใช่เอาของไม่เก็บอยู่เมืองนั้นเหรอไม่อยู่นี่อ๋อยังไม่มีบ้านหมายถึงว่าก็กลับไปที่ซื้อยังบ้านอ่ะยังเขามีบ้านเป็นทุกเมืองก็จะมันจะซื้ออยู่อ่ะเมืองที่บอกว่าเมืองที่เราต้องตีเป็นเมืองสุดท้ายอ่ะบ้านโคตรแพงเลยเหรอเก็บเงินกี่บาทวะนี่ขนาดว่าเหมือนจะมีเงินเยอะนะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าของมันเยอะเงินขายหมดเท่าไหร่มีเท่าไหร่ติดตัว 4,000 นึงนิดเดียวเองบ้านมันเกือบแสนนะอ๋อ80,000หรือ 40,000 นี่แหละสุดโกงดิเห็นยากเลยโกงมันทำไมก็ถึงไม่อยากโกงไงเจออะไรเอามาขายหมดไอ้เนี่ยหน้ากากนี่เจอแล้วนะอืมไปเจอไอ้ตรงนี้ไงไอ้ที่ว่าทางเข้าหน้าปราสาทที่บอกว่าอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวเจอผีอ๋อเนี่ยแต่มันเป็นตัวภารกิจอะดิอืมเล่นภารกิจไปเรื่อยๆถ้ามันจะมีภารกิจเยอะจัดอะโคตรเยอะเกินไปแบบให้ทำภารกิจหลักก่อนเพราะว่ามันจะได้มังกรมาขี่ถ้าเล่นจบนั่นเหรอแล้วภารกิจหลักมันใช้เวลเยอะปะเวล9คือแบบภารกิจหลักนี่คือมันเวล9ว่าจบถ้าเปิดโลกต่างมิติที่ว่าต้องไปหามังกรตัวนั้นได้อ่ะแล้วมันจะไปหาอีกเมืองนึงที่อยู่ในนั้นอ่ะเป็นเมืองลี้ลับอะไรสักอย่างมีแต่เผ่าที่ว่าเหมือนกับพวกไอ้ไวกิ้งอยู่กันอ่ะโอ้ยออกมาช่วยเราสู้ด้วยไม่ต้องกลัวหรอกตรงไหนต้องขายบ้างแล้วอ่ะเยอะไปดาบที่จริงอ่ะเขาดาบเดี๋ยวอันนี้ขายพวกนี้ขายดาบใหญ่ไม่ระหว่างอันนี้ก่อนเขาถืออันนี้อยู่
เอาไหนดีวะเอานี้ไว้อ่ะอันนี้ไว้อันนี้แรงกว่าอันนี้มันเป็นธาตุไฟด้วยจะได้ขายนี้น้ำแข็งใช่ไหมไม่อันนี้เพิ่มดูดพลังเวท10ขายไปเถอะไม่เป็นไรขายไม่ดีเขาดูดพลังเวท40 50นะเขามี2อันธนูงกอ่ะไม่อยากไม่ธนูอันนั้นขายอันที่มัน15ขายเพราะว่ามันได้อันเดียวเออแล้วก็อันนี้ไม่ขายไม่ขายเก็บไว้ธนูแรงไม่ขายหน้าไม้ธนูแรงไม่ขายเดี๋ยวลงมาอันนี้ขายอันนี้ขายไม่ดีไม่ดีเหรอไม่ดีอ๋อไม่ดีจะได้ขายอันนั้นก็ขายธนูไม้อันนี้ได้นานแล้วล่ะเดี๋ยวนะอันนั้นขายด้วยอันนี้หนักไม่หรอกพี่จริงเขาเป็นพวกอาวุธ2มือไงรู้ป่ะอาวุธ2มือคันเลเวล50แล้ว คือเป็นโจรคืออย่างเงี้ยคือเป็นโจรแต่ใช้ดาบ2มือปกติโจรต้องใช้ดาบมือเดียวใช้ธนูรู้สึกไอ้ที่อัพเป็นดวงดาวอยู่ไหนวะกดตัวอะไรมันกดไอ้นี่สกิลเราจะมาบอกนะว่าอัพตัวไหนมันกระชากได้ทั้งเสื้อผ้าโดนไหนดิเดี๋ยวอันเดียวกดอันนี้กระชากเลยทั้งเสื้อผ้าถ้าอัพเต็มนะอันนี้วาจาถ้าพูดดีอันนี้อัพสุดท้ายจะได้เงิน 1,000 ด้วยรู้สึกเขามันจะให้มาอันนี้มันอันไหนที่แก้ผ้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอ๋อล้วงกระเป๋าเอาอัพให้เต็มมันกระชากทั้งชุดเลยเหรอโอ้ยตังค์เฮ้ยมันกระชากทั้งชุดจริงเหรอไหนวะไหนดูก่อนเพื่อนมันบอกมาอันบนสุดดาวดวงสุดท้ายอ๋อแบบว่าคือหยิบได้ทุกอย่างของมันเลยใช่ไหมใช่กระชากไม่กระชากของหมดเลยทั้งเสื้อผ้าแบบโคตรแม่งโป๊ะโคตรเวอร์แม่งโป๊ะเลยอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวนี่กูมาขายของเนี่ยมันเมื่อไหร่จะได้กลับขายเดี๋ยวบอกไม่เดี๋ยวเขาเอาของมาเก็บด้วยไงอันนี้ของป๊อปปิ้นนี่กดที่มันเดินเองตัวไหนวะมีด้วยเหรอกดเดินเองปล่อยดิปล่อยนิ้วกดตัวอะไรนะตัว C เอาไม่รู้เหรอไม่มันลืมไม่เพราะว่าเล่นในนั่นไงเล่นในอีกเกมหนึ่งมันใช้ปุ่มคิวไปไหนอ่ะเอาจะให้ไปไหนอ่ะไปขายของไม่เหรอไอเดี๋ยวไอมันมีไอเทมนั้นเอาไปขายด้วยเกาะอ่ะนี่เมืองยังไม่เละนะเนี่ยยังไม่ทำสงครามนะเขาบอกก็ยังไม่ได้ทำเลยไงตั้งแต่ออกมาจากไอ้เควสหลักก็ยังไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเนี่ยอ้าวไปไหนอ่ะไม่ลืมขายเกาะไอ้เวรเอ้ยลืมต้องไปขายในร้านขายตำราเวทไหมไม่ต้องขายนะเวทไม่ขายอยู่แล้วตอนแรกไม่รู้เรื่องตอนแรกเป็นยังทำไปแล้วทำไปแล้วใช่ไหมวัตถุดิบโคตรเยอะแต่ไม่ได้ใช้อัพถ้าจะทำไปที่เนี่ยไปที่ดาวตีเลยอ่ะอัพให้เต็มอยากได้ชุดอะไรแรงๆก็นั่นแหละเมื่อหาวัตถุดิบแล้วก็เอานี่เดี๋ยวบอกให้อันไหนขายอันนี้ยังไม่ต้องเพราะว่าอยากใช้โลอยากใช้อันนี้มาปะเนี่ยนี่บอกว่ามันไอ้นี่ยีบไอ้ลดพลังลดการโจมตีของแวมไพร์ 25% ก็เลยไม่อยากจะขายเพราะมันไม่ต้องขายก็ใช่ไงได้ยากอันนี้ขายไม่เอ้ยอย่าขายอันนี้มันบอกไม่ถ้าเราใส่ไว้แล้วราคาขายจะเพิ่มขึ้น 10% ตังค์เยอะอันนี้ขายเพราะไม่ใช้อันนี้ขายนั่นแหละโลขายเอ้ยไม่ขายทำไมอ่ะโลนี่มันของดีเก็บเดี๋ยวพาไปเจอของดีกว่านี้อีกเหรอเออไม่ไงเพราะว่าบางทีมันใช้ดาบมือเดียวไงโลไอ้ตัวนี้สู้โลนั่นไม่ได้โลไอ้โลกระแทกหรออืมโลกระแทกแหลมๆอ่ะอ๋อลดดาเมจเยอะมากเลยอันนี้ขายไอ้พวกเหล็กก็ไม่ขายชิ้นเอาไปดันเก็บมาไอ้อุปไอ้ไอ้นี่ส่วนแร่ไม่ขายชิ้นส่วนไอ้ชิ้นสีทองอ่ะชิ้นส่วนสีทองอ่ะขายไปเลยมันมาจากหุ่นยนต์มันไม่ค่อยมีประโยชน์จะลองตีเหล็กมั้ยลองดูได้ชุดอะไรมั่งอันนี้ตีเหล็กตีดาบอ่ะไม่หลอมก่อนอ๋อไม่หลอมเลยเอ้ยได้ดับเฮ้ยได้ดับไม่อันนี้คือมันจะให้เราไอ้นี่อ่ะ The Lord of the Ring มั้ยเนี่ยไม่รู้ดับดับใช่เลยอ่ะ The Lord of the Ring ชัดๆโอ้มีทองเอาทองมาทำลงก่อนดูข้างล่างก่อนอ้าวไม่ทันแล้วกำเบยไม่มันเคยได้แล้วอันนี้เหรอสเวม
วัตถุดิบอยู่ที่ในกล่องที่บ้านไม่ที่บอกของเต็มเลยที่บอกว่าบ้านเนี่ยหมายถึงว่าบ้านหลังนี้เหรอไม่อ้าวไม่ได้ซื้อหรอซื้อที่ไหนวะซื้อที่ไอ้เจ้าข้างๆพระราชาเหรอเออไปคุยกับเขาเรียกว่าอะไรนะโหแต่ถ้าซื้อก็ไอเนี่ยไม่ต้องดูก่อนกี่พัน 8,000 มั้งต้องย้ายของอ่ะเนี่ยก็ในเนี้ยแหละไอหมาป่าเนี่ยอยู่ในบาร์เนี่ยเหรอเออไลแคนอ้าวเราเล่นตัวเดียวกันตัวที่2เล่นไลแคนแต่รู้สึกว่าไลแคนจะเลเวลน้อยกว่าโจรอ๋อโจรเถื่อนกว่าร้านเอาไปเล่นเลยโจรเถื่อนกว่าโจรเถื่อนกว่าตายเลยเสียเองเดียวแล้วแปลงร่างอย่าให้ใครเห็นแปลงร่างตอนเสียเปรียบจัดๆอ่ะเนี่ยของแม่งเยอะชิบหายไม่รู้จะเก็บอะไรไม่เยอะแปลงร่างตอนเสียเปรียบจัดๆหมาป่าจะได้เปรียบเก็บไว้ก็ได้ไอเนี่ยไม่ใช้อ่ะไม่ใช้อ่ะสร้อยไม่แหวนไม่แคร์ยังไม่ได้แหวนไอ้นี่ดิยังแหวนมังกรไม้เท้าไม้เท้าเพียบอ่ะไม้เท้าไปเอาไม้เท้านี่ดีกว่าไม้เท้าเปลี่ยนไม้เท้าไอ้ต้องสาบในปราสาทไอ้นั่นดีกว่าอยู่เมืองนั้นแหละไอ้เมืองที่ชี้ไปอ่ะเมืองไอ้หมีอ่ะมันมีอยู่แต่มันจะโผล่ไปอีกโลกนึงนะเอ้าลืมเก็บเคยเข้านี่โฟกัสเคยเข้านี่ที่ไหนใช่ใช่ไอ้ที่มันเข้าไปแล้วมันจะมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีไอ้ตัวละครตัวนึงที่มันเป็นเหมือนทำใส่เสื้อผ้าครึ่งสีอ่ะอันนั้นเป็นทูโทนอ่ะอันนั้นโอเบลิเวียนเปล่าไม่ใช่เนี่ยแหละสกายลิมเนี่ยแหละหรอไม้เท้ามันจะเป็นแบบจำไม่ได้หลายหน้าเดือนมันถ้าเราบางอย่างนะถ้าใส่อาจจะตัวเล็กตัวใหญ่มันจะเป็นกลับกันอ่ะจากน้ำแข็งเป็นไฟจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่จากไก่เป็นงูอ่ะแต่ถ้าคนที่ว่าเข้ามาแบบทำร้ายใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีทันทีเลยคือพ่นไปปุ๊บระเบิดใส่ตัวมันอ่ะมันดีตรงนี้แหละอยู่ดีก็ได้ไอเทมที่แบบว่าลืมไปเลยว่าเป็นเควสไหนมาพวกของอะไรเนี่ยจะอยู่ตามเมืองโอ้ย 8,000 มีอยู่แค่ 8,000 นึงซื้อได้นั่นนะซื้อบ้านนะบ้านที่บอกอ่ะนี่ได้นี่มาด้วยที่จริงไปหามันด้วยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เหรอเออไปทำดิมันจะได้ดับไฟดับแสงก็อยู่ที่เดียวกันนะเดี๋ยวไปแวะตรงนั้นก่อนก็ได้ดับแสงอ่ะแม่งตอนแรกเก็บมาจากไอ้นั่นน่ะไอ้หัวหน้าเก็บมาใส่หูฟังอยู่แม่งตกใจเฮ้ยแม่งไปเหี้ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงเนี่ยอยู่เนี่ยไงอยู่เนี่ยใกล้ๆเลยแล้วมันจะมีวาร์ปไปเลยแล้วมันก็จะมีเอ้ยมันมีใกล้กว่านี้แล้วมันก็จะมีอีกที่นึงงงตรงที่ว่ามันจะเป็นรูปแบบมันจะอยู่กับเผ่าอะไรนะที่มันใส่ชุดกวางอ่ะชุดกวางเออเรนเดียมันใส่คอสเพลย์เลยเกมนี้แล้วแถวแท่นบูชามันจะเป็นเหมือนศพโดนเผาอ่ะศพโดนเผาเกลียมอ่ะดำดำอ่ะเกลียมอ่ะแล้วไม่รู้ให้ทำไงมันจะมีเสาแท่นนึงแล้วก็จะเป็นวนไปหาลูกปั้นก็งงอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่เป็นภารกิจอะไรงงไปหมดเลยอะไรไม่รู้โอ้โหนี่เดี๋ยวตั้งไว้15 ทีแม่งเหลือ14 15 ทีแล้วนี่ไงม้าเราอยู่ดีมันก็อยู่ดีมันก็โผล่มาม้าเมืองไอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวใจแล้วว่าจะไปเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วใกล้แล้วม้าไม่ไปแวะเมืองนู้นก่อนเฮ้ยลืมเออแล้วมีม้าแล้วกูทำไมไม่วิ่งเอาไม่ขึ้นละหรือวะมันขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยมันไปเฮ้ยอย่ากระโดดลงเคยกระโดดลงทีนึงแม่งม้าตายแม่งลงแค่เนี้ยลงอ๋อนั่นไอ้รู้ว่าสมอเรือคืออะไรอู่ต่อเรือเหรออืมจะไปอู่ต่อเรือ I'm on the boat โอ้มันอยู่บนเขาเหรออยู่ฝั่งในบนเขามันตายแล้วจะขึ้นไงรู้ด้วยโวเวตไอ้เหี้ยนี่มันไม่ต้องไปนี่มันเลฟูจิชัดๆไม่ต้องไปไม่ต้องสับสนนะเพราะไงเราต้องไม่ต้องเข้าเมืองหรอกเดี๋ยวงงอย่าเข้าเมืองอ้าวอ้าวทำไมขี่ม้าบัดซบอย่างนั้นอ้าวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นไปแล้วมันจะให้เสาอยู่ข้างๆเองเนี่ยไอเสาไออะไร
เคยได้นี่ป่ะอ๋อๆเราเล่นดาวอาชาดาวอาชาดาวมาไหนเห็นข้างหลังคุณน่ะเอ้าไม่ใช่ไอ้หินกลมน่ะเออไม่ต้องไปสนใจอ้าวปูจะฆ่ากูซะงั้นเช้าแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรปะวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกแน่ใจแน่ใจดิทำไมมันได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมอู้อ่ะเฮ้ยตัวนี้โหดไอ้กั้งตัวนี้โหดโอ้ยกับตกชิบหายเลยปะระวังถ้าเจอตัวนี้มันจะเข้าไปในหางก๊อปปี้น่ะโดนลุมตายไม่เป็นไรแวมไพร์เดี๋ยวมันก็โผล่มาช่วยเราเองโอ้ยวิ่งผ่านไม่ใช่ไม่รู้ก็ลืมมันอะไรมันเพลินจัดระวังระวังระวังซุ่มระวังระวังคนซุ่มมันมีอันนึงอ่ะมันมีคนซุ่มอ่ะทุเรศที่หายเลยเอวอร์อันนี้ดาวด็อกเวทโอ้ยเมจิก้าฟาสเตอร์แต่ว่าซับเซปติเบิลจะเล่นเวทอ่ะเฮ้ยต้องมีไม้เท้านะไม่อ่ะอย่าเลยเอ้าโอ้ยดาวม้าดีสุดทำไมอ่ะแค่ไหนก็ถ่วงได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเราอ่ะเหรอทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยดีว่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยของได้หนักขึ้นแหลมเลย300อ่ะโอ้ย 3-400 เพิ่มอ่ะตกใจเลยเฮ้ยดาวนี้แม่งดีว่ะแต่เสียอย่างเดียวจะวิ่งเร็วไปไหนก็วิ่งเร็วดีวิ่งเร็วมันดีสกายลิมแมทใหญ่จะตายใหญ่ดิจูก่อนจูก่อนฮะมังกรชัวมังกรเหรอตะกี้ที่ที่มันพ่นไฟใส่หลังเราอะนะใช่ว้าวชัวอยากเจอจุงเบยเดี๋ยวแป๊บนึงเซฟกันไม่มันจะมีเสียงดนตรีขึ้นกับจังหวะที่ว่าเสียงกระพือปีกอะพึบเรามองให้ทั่วนะมองให้ทั่วถ้าอยากเจออยากเข้าไปหามองหาบนฟ้านะอุ้ยตูดมาเดี๋ยวมองหาดีนะอ๋อมันเสียงว่าใช่ดูมบมบใช่ใช่แล้วล่ะนี่ก่อนเดี๋ยวแม่งพ่นไฟใส่ไฟแกน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งอ่อนสุดดูไฟดีอันนี้มันคือมันใกล้ไงไม่เจอแล้วแสดงว่าไปแล้ว